ไม่มีเจตนาที่จะไปดูเสียงที่แน่ๆก็แล้วกันนะอุณหภูมิเรียกว่าเดือนนี้นะฮะไม่มีสิทธิ์ที่จะเห็นแสงเหนือมันฟ้ามันปิดตลอดครับผมตั้งใจมาเปิดฟ้าแล้วผมก็ทำได้แน่นอนนะครับโดยการใช้สมการ e เท่ากับ mc ยกกำลัง2อธิบายนะครับผมบอกว่าใช้วิทยาศาสตร์อธิบายตัวนั้นถึง 99% แต่ผมใช้จิตศาสตร์เพียง 1% นะผมใช้จิตเพียง 1% ถ้าผมใช้50หรือว่า100อะไรจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้อ่ะ เพราะฉะนั้นผมเหลืองานอยู่ชิ้นเดียวก็คือเดี๋ยวเพิ่งสนทนาครับลองฟังนิดนึงก่อนผมเหลืองานอยู่ชิ้นเดียวคือป้องกันเฮอริเคนกับไต้ฝุ่นครับผมใช้คำว่าป้องกันนะฮะเพราะถ้าสลายมันใช้เวลานานป้องกันเนี่ยเอาอยู่แน่นอนจะต้องไปอเมริกาก็ไม่รู้ว่าที่ไหนก็ตามในโลกเนี่ยถ้ามันจะมีเฮอริเคนยังเหลือกับคำว่าทอร์นาโดอีกล่ะไอ้ทอร์นาโดก็ภาคพื้นดินใช่ไหมที่มันเป็นงวงช้างใช่นะอันนี้คือส่วนหนึ่งแหละนะไม่ทราบว่าจะได้ไม่ได้นะแต่งานต่อไปงานชิ้นเอกก็คือป้องกันเฮอริเคนกับป้องกันไต้ฝุ่นนะแค่นี้มันก็เหลือเฟือละมั้งใช้ว่าป้องกันนะครับไม่ใช่ว่าสลายไม่หยุดฝนทำมาเรียบร้อยทำให้ฝนตกทำมาเรียบร้อยอันนั้น 100% อยู่แล้วแหละครับตัวนั้นนี่คือความสามารถพิเศษจริงๆเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสุขภาพมาที่นี่ก็ได้ช่วยเจ้าของที่พักอาศัยนะฮะลูกชายเขาอยู่ประมาณ25 ปีเขาตัวสั่นภายในนะฮะผมสัมผัสคลื่นไม่มีหายไป